สวัสดีครับวันนี้ผมมีบทความเรื่องช้างกับมดแดงมาฝากครับมีนิทานเล่าว่าช้างตัวหนึ่งทะนงตนว่าเป็นสัตว์ใหญ่และมีพละกำลังเหนือกว่าสัตว์ทุกประเภทจึงมักเที่ยวละรานสัตว์น้อยใหญ่ในป่าอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่มันกำลังหากินอยู่นั้นไปพบกับรังมดแดงรังหนึ่งเข้าจึงใช้งวงกระชากลงมาหมายขยี้ให้แหลกทั้งรังด้วยสัญชาตญาณการป้องกันตัวมดแดงทั้งรังจึงพากันกรูกัดงวงช้างบางส่วนก็กรูเข้าไปกัดในจมูกช้างและส่วนอื่นทำให้ช้างเกเรได้รับความเจ็บปวดจนต้องหนีไปในที่สุดถึงเรื่องนี้จะเป็นแค่นิทานแต่ก็เปลี่ยนไปด้วยสาระสำคัญเพราะชี้ไปที่ฐานของการอยู่รอดอันได้แก่ความสามัคคีการรวมพลังที่ทำให้มดแดงตัวเล็กๆยังสามารถเอาช้างสัตว์ใหญ่ได้ในมนุษย์ความสามัคคีนั้นย่อมเกิดได้จากการกระทำ3ทางคือทางกายการใช้เรี่ยวแรงทางกายช่วยการทำงานหรือภารกิจอื่นใดอย่างพร้อมเพียงไม่เกี่ยงงอจนงานนั้นสำเร็จลุล่วงไปจนได้ทางวาจาพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์มีสาระไม่ใช้ปากก่อความขัดแย้งและทะเลาะวิวาทแต่คำพูดในทางที่ให้เกิดจิตไมตรี3ทางใจมีจิตเมตตารักใคร่หวังดีต่อกันอย่างจริงใจแม้จะทำให้มีความคิดแตกต่างแต่ก็ไม่แตกแยกความสามัคคีเป็นพลังที่แข็งแกร่งก่อให้เกิดความสุขเป็นพื้นฐานแห่งความเจริญในทุกด้านดังนั้นจึงควรปลูกฝังความสามัคคีให้เกิดขึ้นโดยถือเอาปรัชญามดแดงเป็นตัวอย่างครับผมฝากเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ